เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999และสถาน ขออภัย และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจ ดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินในการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาถึงเวลา 18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164ฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับโอ้โหเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาในรายการตอบปัญหาธรรมคดีญาติโยมก็อยู่ทางบ้านก็โทรมาคุยกันเนาะเพราะว่าการที่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้พูดได้คุยก็ทำให้สมาธิก็ไปได้เร็วนะครับตอนนี้ก็ยังฝนก็ยังชุกอยู่เนาะแต่ถือว่าญาติโยมก็ได้ปฏิบัติภาวนาบางคนก็ได้เจริญสติปัฏฐานแต่เราก็ไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งใจเราก็ดีก็ทำให้สมาธิของเราก็จะดี นั่นนะเมื่อเราเจริญเสร็จแล้วเราก็กลับมาดูสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกของเราก็เป็นบุญเป็นกุศล เพราะเราอยู่ได้ดินน้ำลมไฟครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมธวัชชัยเจริญพรใจโยมนมัสการครับโชคดีคุณโยมครับกับเรียนนักประการถามนะครับผมก็ฝึกปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาเองในห้องพระที่บ้านนะครับแล้วก็ไม่มีครูบาอาจารย์อะไรครับเร่งพิจารณาจิตพิจารณากายทุกวันนะครับแล้วมันก็เห็นนิมิตแล้วก็ไม่ได้สนใจนิมิตแต่มันก็มาเรื่อยๆครับมาประมาณ13ครั้งแล้วครับมาแบบเป็นเหมือนแก้วแสงลุ้งมาแบบไม่ได้หลับตานะครับลืมตาเนี่ยก็จะเห็นปรากฏขึ้นตรงหิ้งพระครับประมาณ13-14ครั้งผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปครับทีนี้เราก็นั่นแหละเราก็ไม่ทิ้งกายใจหรอกเราก็กลับมาดูที่น้อมกลับมาดูที่ใจเราไว้ อย่าไปกลัวนั่นแหละต่อไปก็บางคนนี่ก็ได้ทั้งปัญญาด้วยได้ทั้งสมาธิด้วยบางคนที่พ่อครูบาอาจารย์ที่ได้เจโตเนี่ยพวกนี้มันจะไม่ดับนะนิมิตข้างนอกก็ไม่ดับนิมิตข้างในก็ไม่ดับนั่นเราก็ไม่ต้องไปสนใจนิมิตใช่เหมือนว่าก็ภาวนาไปเรื่อยใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วก็กลับมาดูใจเราเมื่อมันเห็นแล้ว
หรือว่าเราไม่กลัวนะถูกอะเราไม่กลัวครับใช่ไม่กลัวทีนี้น้อมเข้ามาดูใจเรามันจะเกิดนั่นนะมันจะเกิดข้างในมันยังอยู่รอบนอกอยู่นั่นนะใช่มันยังอยู่รอบนอกต้องให้มันดับข้างในให้เป็นนั่นแหละแล้วมันก็จะเห็นรู้จิตเห็นจิตเนี่ย นั่นนะดูจิตเห็นจิตมันก็จะเกิดนั่นนะน้อมมาดูตัวเรากลับมาเห็นเหมือนนะเห็นรูปข้างนอกเป็นกระดูกเป็นกระดูกเราก็กลับมาดูตัวเราก็เป็นกระดูกนั่นนะแล้วต่อไปสมาธิมันจะดี ผมจะใช้เพ่งพิจารณาลมหายใจแล้วก็มองกายครับจ้าดีครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่เกิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็นั่นแหละมันเกิดได้ความสงบใหม่ๆเนี่ยไม่มีมันมีครูบาหรือไม่มีครูบาอาจารย์หรือไม่มีมันก็เกิดได้ดูใช่มันก็เกิดได้ดูเนาะ ต่อไปมันก็จะดีถ้าเราไม่กลัวนะบางคนบอกว่าสงบมากๆสงบมากๆแล้วต่อไปธรรมะมันก็มาเลยมันครบเครื่องครับต้องให้มันสงบมากกว่านี้อีกในการจะมาให้มันสงบมาข้างในให้มารู้ตัวข้างในด้วยให้รู้ทำความรู้สึกทั่วพร้อมในตัวในกายใช่ไหมใช่รู้ข้างนอกรู้ข้างในเนี่ย แล้วก็ดีนั่นน่ะรู้ข้างนอกก็เหมือนว่าเห็นกายเน่าเปื่อยข้างนอกก็กลับมาดูข้างในนั่นน่ะมาดูมาเห็นรูปนามเกิดดับข้างในก็ดีนั่นน่ะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงต่อไปทีนี้ก็ถ้าน้อมเข้ามาดูข้างในใช่ทำอย่างนี้แหละทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะดี นั่นน่ะเพราะว่าผมเคยไปกราบพระท่านอาจารย์พระอาจารย์สนองเมื่อปี2522ครับตอนนั้นยังมีโบสถ์อยู่แค่หลังเดียวนานเคยไปนั่งกรรมฐานกับท่านสองสามชั่วโมงครับแล้วหยุดไปไม่ค่อยได้แวะไปก็ได้ไปตอนนั้นยังหนุ่มตอนนั้นยังหนุ่มครับใช่ครับตอนนี้ผม58แล้วครับใช่ครับครับการสำนักการขอบพระคุณครับสาธุ เราก็ทำเอาไว้ก็ดีเป็นมงคลชีวิตของเราการเจริญสตินี่แหละที่บอกว่าดูกินนอนนั่งยืนเดินก็รู้นั่นแหละกลับมาไปเห็นข้างนอกก็กลับมาดูข้างในนั่นแหละมันสงบไปสงบไปตอนหลังปฏิบัติรู้ได้เห็น แต่สมาธิเนี่ยมันจะเห็นไม่เหมือนกันแต่ละวันแต่ละวันถ้ามันสงบแล้วมันก็เห็นกายเห็นจิตเห็นอารมณ์เห็นทุกอย่างในจิตใจในอารมณ์นี่เราก็ทำรู้เฉยไว้มันเกิดให้เราเห็นมันไม่เกิดทุกวันนั่นแหละท่านบอก ถ้ามันเกิดทุกวันเราก็ต้องภาวนาจนมันดับจนมันเป็นปกติสุขนั่นนะคุณโยมเนาะแบบนี้แหละเรียกว่าเราไม่กลัวนะบางคนทำแต่แก้ไม่ได้ก็กลัวบางคนก็ยึดเลยยึดว่า มันเป็นนิมิตข้างนอกนั่นนะบางคนปลดไม่เป็น มันก็มาหลอกข้างในได้หลอกให้ใจเรากลัวถ้าศีลเราดีสมาธิเราดีก็ทำให้เรากรรมฐานเราก็จะดีนั่นนะทุกคนที่คนบางคนมีกรรมใช่ไหมนั่นนะที่บอกว่าบางคนนะ จึงบอกว่าก็น่าสงสารที่ว่าแต่ละคนเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเป็นสุขหนอเหมือนพระครูบาอาจารย์ขอการหลวงพ่อครับสายเข้าครับจาก
โยมสุรินทร์เจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะโชคดีสุรินทร์นะคะโชคดีอาทุนานแล้วผมไม่ได้ติดต่อคือไม่ได้ติดต่อเลยไม่ได้เรียกหมายเลขทีเลยค่ะคุณไปได้อย่างนี้ค่ะอาทุเป็นไงอยากไปแต่มันไปไม่ได้เออเป็นไงบ้างก็อยากถามการปฏิบัตินี่แหละค่ะจ้าคือปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็สมาธิใช่ไหมได้สมาธิก็ได้นานเลยเนาะตั้งนานแล้วเด็กปฏิบัติมากได้ปฏิบัติมากแต่เดี๋ยวนี้ปฏิบัติไปก็รู้สึกว่าตัวนี้เบาเหมือนก็อยู่บนยอดไม้นะคะอยากถามว่าอาจารย์เป็นยังไงบางทีก็นั่งสมาธิก็น้ำตาไหลอ่ะปีติเนาะมันไหลมาเองเลยค่ะนั่นแหละสมาธิมันเหมือนว่าอำนาจสมาธิเนี่ยมันเหมือนว่ากายเบาจิตเบากายจิตนี่มันไปเร็วนะไปหยุดไปที่นู่นไปที่นี่ได้นะเราก็รู้มันรู้เฉยไว้นั่นแหละปีติน้ำตาร่วงก็ไม่เป็นไรนั่นแหละต่อไปมันก็ข้ามอารมณ์ในช่วงนี้รู้สึกเบามากเลยเหมือนไม่จ้ายังไงอ่ะบอกไม่ถูกก็ดีเวลาเดินไปก็เท้ามันจะมีจิตนั่นแหละท่านบอกว่าปีติเนี่ยอย่าให้ดับถ้าดับแล้วมันไม่เหมือนว่าเหมือนในนั้นน่ะชูรสใช่ไหมเหมือนทานอาหารจืดๆนะถ้ามันดับนะทีนี้ถ้าทำสมาธิแล้วมันเกิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยทำให้เรามีกำลังใจทำภาวนานอนก็มีปิติตื่นก็มีปิตินะปิติก็มารับเราสมาธิมารับเราอย่างนี้แหละทีนี้เราจะไม่กลัวนั่นนะต่อไปกลัวไม่กลัวค่ะแต่ก่อนกลัวนะแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้เว้นอยากจะไปนั่งอยู่ในป่าช้ายังไม่กลัวเลยค่ะนั่นแหละปิติมันเกิดปิติสมาธิมันเกิดเราก็รักษามันไว้มันจะเกิดกี่เดือนกี่ปีนั่นน่ะทำเอาไว้นี่น่ะที่เรียกบอกว่าสมาธิก็ดีวิปัสสนาก็ดีเราก็พี่น้องกันนั่นน่ะก็ทำให้เราได้เห็นเราก็ได้เห็นมันอยู่คู่กันนั่นน่ะอยากจะฟังอยากฟังในโทรทัศน์ใครจะดูในโทรทัศน์ขอแค่นี้แหละครับคือนมัสการค่ะนมัสการแล้วค่ะที่บอกว่าสมาธินี่แหละเราทำไว้ทุกเช้าค่ำว่างเหมือนว่าเดินแล้วก็เจริญสตินั่นน่ะนอนก็เจริญสติกินก็เจริญสติของเรากินนอนนั่งยืนเดินเข้าห้องน้ำอะไรเนี่ยเรารู้หมดนั่นแหละมันอยู่กับปีติมันอยู่กับสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้นั่นน่ะมันจะเกิดทีนี้มันดับไปก็รู้มันเกิดก็รู้มันทำได้อยู่เรื่อยๆเขาเรียกว่าคนมีบุญเนาะคนมีบุญได้รู้จักรักษาปีติรู้จักนั่งได้บางคน70-80แล้วก็นั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งหรือว่า2 ชั่วโมงเขาก็นั่งได้นั่นแหละดีแล้วคนที่เข้าสมาธิได้รักษาไว้ท่านบอกว่าชีวิตเราทุกวันนี้เห็นไหมมันอยู่กับวัตถุเจริญนั่นแหละตายง่ายเห็นไหมตายง่ายเหลือเกินบางคนที่ยังไม่ตายมันก็เหมือนว่ายังให้เราได้สร้างบุญนั่นเรายังได้ภาวนาของเราไปเนาะคุณโยมเนาะครูบาอาจารย์จึงบอกว่าท่านได้แล้วท่านก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนั่นน่ะท่านก็คุยไปนั่นน่ะท่านพูดสูงๆพวกเราก็ฟังกันไม่ออกนั่นน่ะ ทีนี้ก็เราก็ปฏิบัติไปบางคนก็จะฟังครูบาอาจารย์ออกเรื่องกายเรื่องจิตเนี่ย
มันเป็นเรื่องบุญเนาะเป็นเรื่องที่ว่ากุศลจิตอันเนี้ยที่มันเกิดขึ้นนี่แหละที่บอกว่ากุศลจิตที่มันได้ในเกิดขึ้นในดวงใจเรานี่กายเวทนาจิตธรรมอันนี้แหละที่เรารักษาไว้จิตก็เป็นธรรมนั่นนะกายก็เป็นธรรมนั่งนอนยืนเดินเป็นกุศลของเราโลกกระทำคู่กับโลกศีลห้าเป็นศีลของชาวบ้านไงชาวบ้านได้รักษาเอาไว้ศีลห้าก็ไปนิพพานได้ท่านบอกถ้าเราปฏิบัติได้ปฏิบัติได้นั่นนะโลภธรรมอันนี้มันปรากฏได้ทุกคนนะท่านบอกว่ายุคนี้โสดานี่ยังเกิดได้ให้มันทำคารวะนะหลวงปู่สังวานก็บอกนั่นแหละถึงจะยากลำบากแต่ปีติสุขนี่แหละมันจะเกิดที่บอกว่ามันจะเกิดความว่างให้เราดูได้นั่นแหละเกิดรู้เฉยเห็นเฉยให้เราได้เห็นเนาะเพราะฉะนั้นนะญาติโยมทุกคนละ อยู่ทางภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานก็ดีภาคกลางก็ดีนะก็ใครทำเหมือนแต่งบ้านเรือนทองไว้นั่นนะเราภาวนาก็เหมือนท่านบอกว่าพาดไปอยู่บนสวรรค์ก็ยังดีนั่นนะดีกับโลกมนุษย์นะครับโลกมนุษย์นี่ต้องทำงานจน70-80ยังทำงานอยู่นั่นนะเห็นไหมทีนี้พวกเทวดาเขาไม่ต้องทำงานเขาลื่นเลินในธรรมนั่นนะปีติสุขในธรรมนะคุณโยมเนาะมันเป็นยังไงมีไหมมีไหม นะคุณโยมเนาะเหมือนอย่างคนปฏิบัติธรรมที่วัดป่าลันวาก็ดีวัดสังฆทานทุกที่ก็มีมานะธรรมนั่นนะมีมานะธรรมทำสมาธิก็ดีนั่นนะที่บอกว่าเรารูปธรรมนี้ยังอยู่กายเป็นบุญนี่ยังอยู่และยังมีรูปกายอยู่นั่นเราก็ทำของเราต่อไปเราก็ไม่ท้อใจนั่นทำได้ก็เป็นบุญนั่นทำยังไม่ถึงก็นี่แหละขันติบารมีมันก็เป็นบุญท่านบอกจิตสงบก็เป็นบุญจิตยังไม่สงบก็เป็นบุญเพราะมันไม่อาฆาตมาดร้ายกับใครเนาะมันก็เป็นสุขอย่างนี้แหละคุณโยม มีโยมได้เคยถามกันอะไรตอนทีนี้บางคนบอกว่ากรรมฐานมันสงบมากๆแล้วมันจะไปยังไงอีกเดี๋ยวนี้คุณโยมบางคนได้แล้วมันก็ไม่ถ้าก็ไม่ถามแล้วก็ถามอย่างอื่นละนั่นบางทีเห็นไหมกายมันนั่งอยู่ดีๆมันก็สะบัดหัวสะบัดหาอันนั้นแหละตัวนั่นแหละสะบัดไปสะบัดมาเอ๊ออกมาทำไมมันโล่งไปหมดเนี่ยบอกนั่นแหละธรรมะนะมันเกิดธรรมะมันเกิดแล้วมันก็ทั้งกล้าทั้งกลัวนี่เราไม่รู้มันเป็นอะไรอย่างนี้แหละที่บางคนบอกว่านั่งไปแล้วเหมือนคนโยนจับลงภูเขาโยนลงภูเขาแต่อีกกายมันก็นั่งอยู่อีกกายหนึ่งมันโยนลงไปอะไรต่ออะไรนั่นแหละครูบาอาจารย์บอกว่านั่นแหละมันแสดงให้ดูความสงบนั่นแหละใช่ไหมจิตนอกจิตในเขาแสดงให้ดูว่าเรากลัวหรือไม่
เราเป็นพวกภาวนาก็ไม่ต้องกลัวนั่นนะเราเป็นพวกภาวนาก็ไม่ต้องกลัวนั่นนะพยายามฝึกจนไม่กลัวนะครูบาอาจารย์นั้นพูดเดินรอดป่าไปแผ่เมตตาก่อนไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรนะงูเงือสัตว์ร้ายแผ่เมตตาแล้วก็พุทธป่าไปนั่นแหละรอดป่าไปมันก็ไม่เป็นไรนั่นนะเห็นไหมในพานต้องมีปืนนะผู้เดินป่าต้องมีปืนแต่ครูบาอาจารย์ไม่มีอะไรนะไปด้วยจิตเป็นกุศลนั่นนะต้องการมาภาวนาไม่ต้องการไปทำร้ายใครอะไรเงี้ยก็ไปของแกได้แกก็เล่ามาในรถวันนี้เน
ทำธรรมมันก็ปีติอีกเห็นไหมปีติเกิดปีติสุขในธรรมอะไรต่ออะไรไปอยู่ป่าช้าก็ไม่กลัวครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมพิสิทธิ์เจริญพรจ้าโยมครับครับสมมติการหลวงพ่อทุกองค์ครับโชคดีคุณโยมครับผมมีข้อของใจอยู่ข้อหนึ่งนะครับอยากจะถามผม คือผมเคยภาวนาจนผมก็ภาวนาพุทโธนะครับกำหนดลมหายใจอย่างก็ไม่คิดถึงอะไรแล้วก็ภาวนาไปมันนั่งภาวนาไปมันก็ดับไปเลยนะครับคือร่างกายนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้ใจก็ไม่มีความคิดเหลืออยู่ในใจเลยนะครับมันเป็นอาการของยังไงครับอยากทราบครับกายมันเบาเมื่อมันหายไปหายไปแล้วก็ดูมันเฉย นั่นแหละจับเราก็ทั้งเกศทั้งเกศแต่ท้องพองยุบของเราเราจับไม่ได้เราก็ดูความว่างดูความว่างมันว่างมันหายกายมันหายลมมันหายไปเราก็ดูความว่างมันจะว่างไปกี่ชั่วโมงกี่นาทีเดี๋ยวมันก็เราไปกลัวแล้วมันออกเร็วทีนี้ถ้ามันอยู่ได้นานๆ ปัญญามันจะเกิดนั่นน่ะมันอยู่มันนิ่งได้นานๆนานๆทีนี้มันจะจำนั่นน่ะปัญญานี้มันจะจำได้มันจะไม่ลืมนะนั่นน่ะทีนี้เราเป็นใหม่ๆมันจะกลัวนั่นน่ะที่บอกว่าถึงจะเป็นอัปปนาสมาธิก็ดีนั่นน่ะอัปปนาฌานนั่นน่ะทีนี้มันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ทีนี้เราก็ดูมันเฉยๆไว้นะอย่าไปกลัวอย่าไปสงสัยว่ามันหายไปไหนนะเดี๋ยวลมหยาบมันก็ค่อยกลับมานั่นน่ะไม่ต้องกลัวนะยอมนะทำไปดีแล้ววันหลังมาคุยใหม่นั่นน่ะทำไปหลวงพ่อพาสุขไงบอกทีแรกอะท่าน เพ่งภูเขาเป็นครึ่งวันนะนั่นจิตมันไม่ออกจากตัวอะไรต่ออะไรนั่นเพ่งดูเฉยๆนั่นท่านก็ไปฝึกอยู่หลายปีกว่าจะมาพูดเห็นไหมนั่นท่านก็เอาตัวรอดของท่านได้นะพวกหลวงพ่อนันนี่หลวงพ่อบุญลือนี่เห็นไหมท่านทำของท่านได้นั่นเพราะฉะนั้นน่ะครูบาอาจารย์เรา ทำได้นั่นน่ะเราก็ให้สังเกตเนาะว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันดีแล้วก็ของวิเศษมันเกิดขึ้นในตัวเรานั่นน่ะเขาบอกว่าของวิเศษอันนี้เอาไปพกพามันยังหล่นหายได้ยังมีคนแย่งเราไปได้แต่
ใจเรามันเกิดวิเศษขึ้นนั่นน่ะเกิดกรรมฐานเกิดสมาธินี่แหละใครแย่งเราไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมธรรมธาตุนั่นน่ะนิพพานธาตุมันปรากฏกับใครก็เป็นบุญของคนนั้น ทีนี้มันได้น้อยได้มากมันก็อยู่กับบุญนะบุญกรรมของคนนะที่ทำกันนั่นน่ะเพราะว่า นี่แหละเราก็เหมือนอย่างกับอยู่ปลายแถวที่ศาสนาพุทธเจ้าเราไม่ได้เจอใช่ไหมแต่ตอนที่เขาหัวแถวเนี่ยเขาก็สำเร็จกันไปเยอะนั่นน่ะนั่นเป็นเพราะอย่างนั้นทีนี้บางคนก็บอกเออยังมีหลวงปู่ทำได้กันเยอะอย่างเงี้ยแต่มาหลวงปู่ท่อนหลวงปู่ฟันอะไรเงี้ยเห็นมาท่านทำกัน หลวงพ่อจาหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองนั่นน่ะก็ทำทำจนทำให้ก้อนเนี้ยได้นึกถึงนั่นน่ะครูบาอาจารย์พอล่วงรับไปแล้วตอนนั้นท่านอยู่ท่านหมอเรายังไม่มีชื่อเสียงหรอกแต่เราตายไปนั่นน่ะคนจะคิดถึงเรานั่นน่ะท่านจะพูดอย่างเงี้ยได้มาคุณโยม มียังไม่มีสายนี่แหละท่านบอกว่าท่านเล่าทีไรความปีติเรื่องเลินในธรรมนั่นน่ะทุดงในป่าช้าคนก็เอากาแฟมามั่งเอาอะไรมาถวายในป่าช้าทำไปทำมาบอกให้เท่าแก่ช่วย เอาลงผีที่มันตายกันเอาลงผีมาตีฝากระดานมั่งกันทีนี้คนเห็นโอ้โหมีลงผีสี่ด้านเลย พระองค์นี้อยู่กับลงอยู่กับผีเนี่ยกลัวผีไปอยู่กับประชาไปอยู่องค์เดียวอะไรต่ออะไรท่านเล่ามันอยากกลัวผีก็เอาลงผีมาล้อมเลย นั่นแหละนอนอยู่กับโรงผีเพราะมีสมาธิสมาธิทำให้เราไม่สัมผัสข้างนอกนั่นแหละสัมผัสนอกมันจะเห็นสัมผัสในมันไม่เห็นสัมผัสอยู่กับสมาธิอยู่กับใจเรานั่นเราก็ไม่เห็นนั่นเพราะฉะนั้นเราทำไปเถอะ คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมทำไปทำไปเจ้าแม่ของเราเราก็ยังไม่นึกเลยว่าเจ้าแม่เราจะกระดูกเป็นพระธาตุใช่ไหมนั่นแหละเห็นว่าเป็นทุกข์นั่นแหละแม่หลวงพ่อทองคำก็เหมือนกันนะเอ๊ะทำไมแม่ผมกระดูกเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นมรกตอะไรต่ออะไรสีขาวเป็นหยกนั่นแหละเอ๊ะลึก ใช่พระธาตุมันเนี่ยทีนี้ท่านก็เอาก้อนใหญ่ๆมาให้ดูก็ทิ้งกันไปเยอะนั่นเห็นไหมดูบอกว่าเออท่านก็ไปปองนิบัติแม่ท่านตอนชลาคอยให้อารมณ์คอยคุยกันนั่นเห็นไหมทำไมเรามาโยมแม่ท่านกระดูกเป็นพระธาตุนั่นน่ะคนตีสะเก็ดเนี่ยนั่นน่ะโอ้ยเผานี่เวียนเมนนี่ ลมพัดฝนตกเลยเผาๆทีแรกร้อนเดี๋ยวลมมาลมพัดฝนตกอัศจรรย์นี่เห็นไหมจึงบอกว่าบรรลุตอนไหนไม่มีใครรู้ประจักษ์พยานกระดูกเป็นหยกเป็นแก้วนั่นน่ะ ทีนี้เราบอกโอ้เอามาเอาไม้หมดโอ้ฝนตกก็เขาไปฝังกันตอนแล้วจำที่ไม่ได้แล้วตอนนี้น้ำมันท่วมอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมเพราะนั่นแหละทำไมจึงต้องเป็นพระธาตุเร็วก็เพราะว่าถ้าไม่เป็นเร็ว
พ่อก็ทิ้งหมดนั่นน่ะก็ไม่รู้กระดูกแม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็ไปทิ้งน้ำหมดว่าสังวาลได้เป็นงมว่าเพื่อนก็ได้เห็นกันใช่ไหมคนสุพรรณเนี่ยยาแตะยาแตะนั่นน่ะแสดงว่าอายุมากอย่างน้อยก็80กว่าเนี่ยภาวนานี่แหละไม่ศูนย์ ไม่เสียหลายลงทุนอะไรยังขาดทุนยังกำไรใช่ไหมแต่ลงทุนภาวนานี่มีแต่กำไรนะโยมเนาะไม่มีขาดทุนนั่นนะใช่ไหมนั่นน่ะนิพพานในบ้านนิพพานของคารวาสได้ถือศีลมั่นคงนั่นนะเป็นอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นการภาวนาเราไม่ทิ้งนะผมก็ฟันหมดแม่อย่าทิ้งนะอย่าทิ้งพุทโธภาวนาไปเถอะสมาธิของเราไปเราไปมันก็ก้าวหน้าไปเองนั่นนะก้าวหน้าเดี๋ยวเขาก็ออกบวชกันมั้งใช่ไหมคุณยายคุณตาภาคอีสานพุทโธลูกหลานอายุมากแล้วก็ลูกหลานทำไร่ทำนาพ่อแม่ก็เข้าวัดกันนั่นนะบวชใจไงนั่นนะบวชศีล5ศีล 8ก็ถูกแล้วเห็นไหมที่เรียกว่าทำอะไรก็ไม่งดไม่งอกไม่งามแล้วอายุมากแล้วใช่ไหม มีแต่ศีลธรรมนี่แหละงอกงามเจริญไพบูลย์นั่นนะใช่ไหมว่ามาเป็นครูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยเอาชีวิตไปแลกในป่านั่นนะอดข้าวหลงทางหลงป่านั่นนะออกมาได้ก็บุญออกไม่ได้ก็ตายบางคนนั่นนะก็ไม่ต้องเสียดายชีวิตเนี่ย ไปเป็นเทพเป็นพรหมบางคนนั่นน่ะว่าถ้ายังไม่ถึงนิพพาน เพราะฉะนั้นน่ะดวงใจที่มั่นคงกับตัวเองมั่นคงกับพุทธศาสนามั่นคงในความดีที่เราได้ยึดหลักธรรมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าตีกันทะเลาะกัน นั่นน่ะมาร้อนนั่นน่ะเห็นไหมเล่าร้อนพ่อแม่ก็ทุกข์ใจนั่นน่ะพ่อแม่ก็ลำบากใจนั่นน่ะพ่อแม่เป็นทุกข์ยังไงก็ลูกนะนั่นน่ะบางคนเนี่ยที่ไร่ที่นาเป็นร้อยร้อยสองร้อยก็หมดนะขายไร่ขายนาไปช่วยลูก อยู่กันเรื่อยนั่นแหละขึ้นลงขึ้นศาลกันไปนั่นแหละทำไปทำมาพ่อแม่ลำบากบางคนนี่แหละในอดีตปัจจุบันมันมียังไงปัจจุบันมันก็ปรากฏให้ดูนั่นแหละเราทำกินเนี่ยใช่ไหมทำกินทำสุจริตใจกันทุกครอบครัวนะ บ้านเมืองก็ล่มเย็นกันไปนั่นนะทีนี้ก็ฆ่ากันทะเลาะกันนั่นนะเห็นว่าเบียดเบียนกันหนักนั่นนะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าใครมาทำตัวเรามั่งเราก็ทุกข์ใจนั่นนะเราปวดเจ็บเราก็ทุกข์ใจนั่นนะถ้าปวดทั้งวันทั้งคืนไม่หายมันก็ทุกข์นั่นนะ ใครมาทำบางคนก็ถึงตายแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นน่ะทำสมาธิเนี่ย นั่นแหละมันตายสุขนั่นแหละมันตายเย็นมันตายสุขแล้วมันก็เจริญหูเจริญตาของผู้ที่มีธรรมอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะไอ้ตายไม่เจริญหูหรือเจริญตาเนี่ย ใช่ไหมไปยิงกันตายไปฆ่ากันตายน่าสงสาร
ไปรังแกเขาตายอย่างเงี้ยมันก็ร้อนไปหมดนั่นน่ะเห็นไหมมีแต่ความเดือดร้อนอาฆาตมาดร้ายมันก็ตามมาจองเวรจองกรรมเป็นอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราไม่ถามเราไม่ถามว่าอาตมาก็คุยไปเลยเอานั่นน่ะเรามาไปไหนหมดไม่รู้วันนี้เอาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทำภาวนาไปทานกุศลของเรานั่นน่ะใครทำได้แค่ไหนมันก็เป็นบุญนั่นแหละเนาะทำไปนั่นน่ะทุกคนเกิดมาต้องจากกันทุกคนนั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่าเนื้อหนังเรายังอยู่เราก็เนื้อหนังมาทำประโยชน์นั่นน่ะเอาเรือลำนี้ล่องไปให้ถึงนะให้ถึงฟ้าถึงฟังเอาถ้าเป็นรูปคนก็เอาสังขารนั่นนี่พยุงเข้ามาอย่าให้พยุงมาตอนชราหรือว่าหามกันมาวิญญาณไปซะแล้วนะวิญญาณแก้ตัวไม่ทันเนาะมันเป็นอย่างนี้ถ้าหามมาแล้วนี่มันไม่ทันนะตอนที่เราเอาสังขารพยุงเราเข้ามาวัดเนี่ยเราก็ไม่อายวัดเราก็ไม่อายพระสงฆ์นั่นแหละเราก็ไม่อายบุญทานของเรานั่นแหละเราก็สร้างความดีของเรานั่นแหละ แล้วก็เราก็มีความสุขนั่นแหละ ได้ไหมมันนึกถึงสัตว์บางตัวนะที่มันใกล้ชิดพวกเรานะมันจะรู้เลยว่าชีวิตมันก็ว้าเหวเนาะมันไม่มีใครดูแลมันไม่มีใครช่วยเหลืออย่างสุนัขแมวอะไรพวกนี้มันอยู่ใกล้คนมันจะเห็นง่ายนั่นแหละมันก็อยากจะมาอยู่กับคนนะอยากจะอยู่กับวัดครูบาอาจารย์นั่นก็มันนกขู่ทำทักปฏิบัติขอการพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดเชียงใหม่ครับจะเล่นพรอาจารย์โยมนมัสการเจ้าค่ะทั้งของหลวงพ่อทั้งสองพระองค์ทั้งขององค์ค่ะโชคดีโชคดีเจ้าเรียนถามหลวงพ่อหน่อยว่าไม่ได้อารัธนาศีลแต่ว่าตั้งใจไว้ว่าจะรักษาศีลอุโบสถกับศีลแปดทีนี้ถ้าเกิดว่าทำไปจนสุดรักษาศีลอุโบสถได้แต่บางครั้งอาจจะนี่เผื่อไว้นะคะอาจจะพลาดเป็นศีลแปดได้หรือเปล่าคะเราก็สมาทานของเราสมาถ้าเราไม่ได้ไปวัดเราก็สมาทานที่บ้านของเรานะยังดีก็ยังเป็นนิสัยเป็นปัจจัยทีนี้เราไม่ทำเลยเนี่ยเราไม่สมาทานเลยไม่ได้ต้องสมาทานศีลห้าศีล8ไม่ได้สมาทานค่ะเพราะว่าศีล8เนี่ยก็ท่องไม่จบแต่ว่ารู้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะใช่ทีนี้ก็ตามในวิทยุนะตามในวิทยุตอนเช้าๆวันพระตอนวันถืออุโบสถอะไรเนี่ยขยันสมาทานแล้วก็ฟังนะฟังวิทยุพอหลังพวกเนี้ยภาวนาไปปัญญาจะดีต่อไปอ่านหนังสือออกด้วยนะนั่นน่ะเขียนหนังสือได้ของคนนะคุณโยมเนาะให้ขอฝากของพ่ออธิบายเรื่องศีลอุโบสถให้ชัดๆอีกสักครั้งนึงอ่ะค่ะเพราะว่าทุกวันนี้รักษาศีล8อยู่แล้วก็บางวันเนี่ยก็จะเป็นศีลอุโบสถแต่ว่าเป็นความตั้งใจไม่ได้อุโบสถนี่อุโบสถนี่หมายความว่าสมาทานวันคืนนึงแล้วก็อาทิตย์ขึ้นแล้วก็หมดแล้วอุโบสถที่ว่าอุโบสถนะถ้ารักษาศีล8ไปตลอดชีวิตนี่ก็เรื่อยไปนั่นน่ะทำเรื่อยไปสมาทานเรื่อยไปอย่างนั้นน่ะอ๋อตั้งใจจะให้หมดพรรษาเลยอ่ะค่ะไอ้นั่นน่ะหมด
วันคืนหนึ่งนี่เรียกว่าถืออุโบสถวันคืนนะโยมนะไม่จำเป็นต้องเป็นวันพระก็ได้ใช่ไหมคะก็ได้ก็ได้ถ้าเราตั้งใจของเรานะนะแล้วเหมือนเราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วหรือว่าเราทำข้องไว้คนเดียวเนี่ยไม่ยุ่งกับใครเราก็สมาทานของเราได้เหมือนกันทีนี้ที่ว่าคนมันเยอะไอ้ลูกหลานเยอะหน้าลำคาญนกขู่นะก็เลยมันได้น้อยหน่อยใช่มันได้น้อยหน่อยแต่ทีนี้ก็ที่เขาทนได้เขาไปนั่งดงลำไยถ้าเขามีที่นะเขาไปปลูกกระต๊อบของเขาอยู่กระต๊อบของเขาอยู่ก็มีนั่นแหละก็ดีเนาะทำไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าอุโบสถวันคืนหนึ่งเนี่ยนะอานิสงส์มันเยอะเหลือเกินไปเป็นเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินก็ได้นะเป็นอย่างนั้นอานิสงส์แต่ว่าไม่ได้อาราธนาแต่ว่าตั้งใจบอกว่าเนี่ยลูกจะขอรักษาศีลแปดหนึ่งวันนั่นแหละมันใช่มันก็เป็นเหมือนคำวิรัติของเราเหมือนกันคำพูดที่เราตั้งใจนั่นแหละบางคนเขาก็ต้องใช่ใช่แบบนั้นน่ะมันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยใช่เดี๋ยวจะฟังทางวิทยุนะคะสาธุสาธุใกล้จะเวลาช่วงแรกช่วงแรกนะครับก็สำหรับช่วงแรกก็เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเวลา14นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีร่วมสวดคาถาพันธ์มหาชาตินานาชาติ13กันณชั้นล่างศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานกว้าง20เมตรยาวอันหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ
SBBTV 999โทร02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ที่29ถึง30กรกฎาคมพุทธศักราช2560โครงการปลูกป่าวัดสังฆทานครั้งที่2ติดต่อสอบถาม02-496-1240 02-496-1164ท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะวอล์กชื่อบัญชีวัดสังฆทานโครงการปลูกป่าเลขที่บัญชี02-496-1240-42กายหยาบก็มีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกนี่เรียกว่ากายหยาบกายละเอียดก็คือการรู้ตัวรู้กายรู้สภาวะกายนี่เขาเรียกว่ากายละเอียดคือการรู้กายวิจารณ์ว่าลมหายใจเข้าอย่างไรให้ใจออกอย่างไรสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นนี่แล้วก็วิจารณ์ลมจิตจะเริ่มเปลี่ยนแปลงจากความหยาบไปสู่ความละเอียดจากคนไม่สงบก็จะเริ่มสงบจากคนที่คิดมากก็จะเริ่มใจสบายมาวิจารณ์เพียงลมหายใจอย่างเดียวปฐมฌานคือเป็นการขัดเกลากิเลสอย่างหยาบไปสู่ความละเอียดทำอยู่อย่างนี้เรื่อยไปแต่ถ้าเราลืมลมหายใจแสดงว่าขาดสติทันทีหลงลมหายใจจับลมหายใจไม่ได้ไม่รู้ว่าลมหายใจอยู่ที่ไหนใจเราไปอยู่ที่คนอื่นก็เลยลืมลมหายใจแต่พอมีวิชาคือความรู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัวก็เป็นวิชากลับมารู้ลมหายใจทันทีรู้แค่นี้เนี่ยรู้ไปเรื่อยๆรู้มากเข้ารู้มากเข้ามาเข้าเกิดปีติอิ่มใจใจที่ไม่อิ่มกับอิ่มใจที่ไม่เคยสงบกับสงบเพราะเริ่มต้นจากการรู้ลมหายใจนี่เองจึงเกิดปีติคืออิ่มใจเบิกบานใจมีความรู้สึกว่ามีความสุขในการดูลมหายใจตัวเองทำอย่างนี้เรื่อยไปถือว่าหลงไปกับอดีตอนาคตถือว่าพลาดทางไปกลับมาตั้งต้นใหม่เรื่องอดีตเราก็ตั้งต้นใหม่พุทโธตั้งต้นใหม่พอคิดอนาคตสร้างสรรค์อะไรก็พุทโธตั้งต้นใหม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ไม่พลังเผลอทำติดต่อเรื่อยๆไปจิตของเราก็จะเริ่มรู้ไปเองวิตกวิจารปีติเกิดขึ้นเพราะวิจารมีปีติก็ต้องมีแต่ถ้าวิจารมันหายไปปีติก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ต้องมีตัววิจารลมหายใจหยาบละเอียดร้อนเย็นสงบอบสุขทุกข์อย่างไรเฉยหรือไม่เฉยคิดดีคิดไม่ดีก็วิจารเรื่อยๆไปแล้วเข้าจิตก็ปีติปีติตัวนี้เป็นตัวบุญตัวกุศลบางคนหิวข้าวในพอทำสมาธิเกิดปีติก็หายหิวปีติเนี่ยเวลาปวดเมื่อยก็หายปวดเมื่อยเป็นธรรมโอสถที่จะแก้โรคต่างๆของผู้ปฏิบัติง่วงเหงาเข้านอนก็หายเมื่อยก็หายปวดก็หายเราร้อนใจก็หายพอปีติเกิดขึ้นนี่จะเป็นพลังบุญทำให้คนอยากจะปฏิบัติไม่หยุดไม่หย่อนมีกำลังใจสูงโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ
จริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080รับนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับสาธุก็เขาเขียนมาครับคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากสระบุรีครับโยมถามว่าผมทำบุญมาตลอดแต่อยากทราบว่าบุตรสาวที่เสียชีวิตไปแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเนี่ยจะได้รับบุญกุศลที่ผมทำแล้วก็อุทิศให้ไปหรือเปล่าการทำบุญเนี่ยเหมือนอย่างกับว่าถ้าเขาไปเป็นเปรตชนิดหนึ่งนะเขาได้รับเลยถ้าเขาไปเป็นเทวดาเขาก็ไม่ต้องการก็ได้เขาไม่ต้องมาโมทนาก็ได้เพราะบุญเขาเต็มนั่นนะถ้าเขาไปเป็นเปรตชนิดหนึ่งนะหาพ่อแม่ทำก็ดีหรือว่าเขามาขอส่วนบุญพวกนี้เขาจะได้เพราะว่าที่มาร้องขออะไรต่ออะไรนั่นแหละแต่บางคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นสัตว์ไปซะแล้วสมมุตินะเขาก็ยังรับไม่ได้บุญนั้นก็มาคอยเรานะบุญกุศลอันนี้ก็มาคอยเราอยู่นะคุณโยมจ้าเพราะฉะนั้นสร้างทานสร้างกุศลนี่ไม่สูญละเสียหายเหมือนอย่างเขาสร้างพระเราก็ไปสร้างกับเขาอะไรต่ออะไรขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเขาจากจังหวัดพิจิตรครับจากโยมลำยงเจริญพรใจโยมอ๋อคืออยากถามอาจารย์อยากถามอาจารย์ว่าเวลานั่งปฏิบัติธรรมเห็นภายในเห็นถ้าโทรศัพท์ฉันก็ไม่เคยจะสะดวกเห็นภายในหมดเลยจ้ะมันเห็นหมดทุกอย่างเลยภายในตัวของตัวมันหรอได้ยินพูดดังๆมันเบาหน่อยไม่สะดวกเลยเออได้ยินไหมโยมหรอได้ยินแล้วได้ยินนะถ้าโยมพูดต่อได้เลยจ้ะมีต่ออีกไหมมันเห็นเนี่ยภายในหมดแล้วมันไม่กลัวมันไม่กลัวมันใช่มันนั่นแหละจิตมันสงบแล้วมันเข้าไปเห็นมันเกิดเห็นหมดเลือดเนื้อกระดูกปลาเป็นสายใช่ถ้ามันเห็นบ่อยๆโรคบางอย่างมันหายเลยนะมันเหมือนไปเอ็กซเรย์เข้าไปข้างในนั่นแหละบางคนเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลมันหายเลยไปเห็นไปเห็นแล้วมันก็หายได้ทีนี้ตอนที่เห็นนะไม่เป็นอะไรสมบูรณ์แก่ร่างกายดีดีนั่นน่ะการนี่เนี่ยสมาธิมันเกิดให้เห็นนะมันเกิดเข้าไปข้างในจ้ามันเกิดข้างในทีนี้เราก็จำอารมณ์ไว้ท่านบอกว่าถ้าเราไม่อยากเห็นอะไรเราก็กลับมาดูกายจิตของเรามาดูกายในของเราเนี่ยมาเมื่อมันเห็นเราก็รู้ว่ามันเห็นนั่นแหละบางคนเนี่ยที่ฟ้าอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะท่านนี้มาในเวลาอีกหลายปีพอสมควรท่านนี้ฉันก็ไปอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดท่านนี้ฉันนอนนี่มันเป็นนิมิตน่ะมันเป็นนิมิตมันเหมือนว่าฝันไปนะมันเห็นร่างกายของตัวเองเนี่ยเป็นมีแต่ที่โครงหมดทั้งตัวเลยเออนั่นแหละแต
เลยนี่ฉันก็เลยเดินรอบตัวในฝันว่าตัวตัวเองนะรู้เลยว่าภาพนี้มันเป็นภาพของตัวเองโดยที่ว่าจำได้ก็เดินวนรอบตัวดูทีนี้ดูหมดทั้งตัวเลยเห็นที่โครงเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่มันมีอยู่ส่วนนึงตรงท้องอ่ะตรงสะดือเนี่ยนะมันเป็นเลือดสีแดงแป๊ดเลยวันนี้ก็เลยรู้จนตกใจอ่ะจนตกใจตื่นนะนั่นแหละตกใจเนี่ยนั่นแหละที่บอกว่าเนี่ยเรียกว่าจิตเรามันไปเห็นกายทิพย์ก็ดีหรือว่ากายนิมิตก็ดีนั่นแหละมันเห็นทีนี้ถ้าเห็นข้างนอกก็ให้กลับมาดูใจเรานี่แหละเรียกว่าน้อมกลับมาดูใจเราอันนี้มันเหมือนอย่างกับตัวเราตายไปเลยใช่นั่นแหละนั่นแหละตัวตายนั่นแหละเราเห็นอย่างเงี้ยบ่อยๆเห็นให้มันใสเป็นแก้วเลยนะถ้ามันไม่ไปเห็นที่ไหนให้มันเห็นอะไรอะไรมันก็ดีอาจารย์หลวงพ่อเพราะว่ามันเป็นตรงท้องน้อยตรงกระดือเนี่ยไม่เป็นไรแป๊ดเลยนั่นแหละไม่เป็นไรเราจะกลัวก็รู้ไว้นั่นแหละมันมีทั้งจิตกล้าจิตกลัวนะไม่กลัวแล้วค่ะไม่กลัวแล้วเสียงแต่ว่าในตกใจเดินวนหมดเป็นรอบเลยนั่นแหละเราทำไว้นะต่อไปนั่นแหละบางคนเนี่ยทำไปก็บรรลุทำไปเลยนะทำไปเรื่อยใช่บางคนเห็นไหมแปดสิบเก้าสิบยังไม่ตาย94คุณยายลำใหญ่94หรือ94หรือ96ไม่หลงนั่นนะไม่หลงไม่ไหลใจดีนั่นนะเห็นไหมก็เห็นน้องมันเสียสงสัยถามหลวงพ่อทั้งสองพระองค์ค่ะเพราะว่าเราบางครั้งเนี่ยไม่สบายมั่งอะไรมั่งไม่ได้ไปวัดไม่ได้ไปบาตรเพราะว่าพระไม่มีเดินสายนี่เลยต้องหาวิธีขึ้นรถขึ้นลาไปใส่บาตรที่อื่นเพราะว่าบ้านไม่อยู่ห่างโรงเรียนนะพระไม่ได้มาขึ้นเขาแล้วก็ฉันซื้อของฝากตังก็คือของที่ตลาดใส่บาตรมันจะได้ก็ดีฝากเขาก็ดีนั่นแหละเป็นกุศลนี่แหละท่านบอกว่าเอาพออายุมากๆไม่ได้ไปแต่ยังฝากไปแต่ทีเนี้ยภาวนาทุกวันนี่ได้กุศลนั้นยิ่งใหญ่ทุกวันเลยนะคุณโยมนะนี่หลวงปู่บอกว่าพระเจ้าพิมพิสารจะมาถูกขังก็ไม่ได้ไปแล้วก็ได้แต่นึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าเห็นไหมท่านได้โสดาตอนนั้นท่านก็พอตายท่านก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมนั่นน่ะได้โสดาแล้วก็ไม่ตกนรกขอบใจหลวงพ่อนะคุณโยมนะไม่ต้องกลัวนะภาวนาของเราหลวงปู่บอกว่าภาวนาจ้ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ทำวัดเช้าวัดเย็นทุกเช้าเย็นทุกวันแล้วก็ภาวนาถึงแปดแต่ว่าภาวนาถึงแปดก็ต่อหน้าพระพุทธที่บ้านเนี่ยที่วัดนะแล้วก็บุญของภาวนาถึงแปดภาวนาถึงแปดแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่สิ่งอุโบสถแต่ขอที่ตัวเองอ่ะขอเป็นสิ่งประจำตัวประจำใจตลอดชีวิตแต่ก็รัตนาเอาครั้งแหละนั่นแหละนี่เนี่ยเป็นบุญของเรานะต้องโมทนานั่นแหละท่านบอกว่าศีลดีสมาธิมันจะไปคงทางไปเรื่อยนะเวลาจะแตกดับมันจะปรากฏเองนั่นแหละสมาธิมันจะแสดงให้เราดูเองนั่นแหละเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนั่นแหละผู้เห็นนั่นแหละเห็นในกายจิตของเรานะคุณโยมนะสาธุเนาะมันเห็นจ้ะมันเห็นหมดทั้งตัวเลยนะภายในนั่นแหละดีแล้วเลือดฝาดน้ำเหลืองอะไรกระดูกตาอะไรเราท่านบอกว่าพิจารณาให้มันเป็นแก้วให้มันใสเป็นแก้วเลย
นั่นแหละท่านบอกแก้วนั่นแหละให้เป็นแก้วแล้วก็อีกหลายปีไม่เห็นจริงๆที่นี่มันเห็นเป็นโครงกระดูกหมดทั้งตัวเลยนี่นั่นแหละข้าวไม่เนี้ยไม่เป็นไรมันให้มันเป็นแก้วไปเลยให้กระดูกมันเป็นแก้วนั่นน่ะสาธุสาธุขอบคุณมากโชคดีโชคดีนี่แหละที่ท่านบอกว่าเห็นมาแต่อายุมากเข้ามากเข้าจิตมันก็รวมตัวเรื่อยมันก็ไม่ไปไหนอ่ะนั่นน่ะผู้รู้ผู้ตื่นมันก็จะเกิดนั่นน่ะบางคนเห็นมาบอกว่าโอ้ยทำแล้วมันเปลี่ยนหน้ากันมาชกนะอ้าวอันนี้ปัญญามันเกิดมันทำให้ปัญญาเกิดนั่นน่ะยายมันต้องกลัวทำไปเดี๋ยวมันก็อ้าวคุณยายก็บอกตอนนี้ธรรมะมันเกิดนั่นน่ะธรรมะมันเกิดไหลออกมาเลยนั่นน่ะเรียกว่ามันไม่ดับมันเกิดทีนี้คุณยายก็นั่นแหละถ้าเราไม่พูดให้มันดับมันเกิดก็ให้มันดับไว้พอรู้ธรรมะใช่ไหมแบบพระอริยเจ้าอ่ะตอนหลังท่านอยากจะพูดก็พูดได้หลวงพ่อสังวรนะธรรมะพระไตรปิฎกมันเกิดภายในนั่นแหละสมาธิมันเกิดก่อนมันเกิดแล้วทีนี้พอท่านสำเร็จแล้วนั่นแหละพระไตรปิฎกมันเกิดอยู่ข้างในมันไหลมาเองอยากจะพูดมันก็พูดไม่พูดมันก็ดับเฉยๆนั่นแหละอยากจะโปรดใครคนนี้โปรดได้พิจารณาบางคนเห็นนั่นแหละมันเคยทำบุญร่วมกันมามันเคยเป็นลูกติดกันมาบางคนท่านก็จะโปรดนั่นแต่คนนี้มันถือปืนไปล่าตัดแต่คนนี้พูดไปแล้วมันเห็นถูกมันเป็นนายพานลืมปืนเลยนะนั่นลืมต้องหลายครั้งเลยมาสติมันกลายไปอยู่กับบุญกลับไปมันเลิกแล้วบอกไม่เอาแล้วไม่มาล่าสัตว์อะสงสัยท่านบอกว่าสงสัยมันไปบวชไอ้คนมันคงมีนิสัยมันยังเป็นพานหนุ่มอยู่นั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมสมาธิท่านไปสอนคนในป่าเดินธุดงค์เป็นพานก็พาไปอาสาพาไปส่งป่าขาแข้งไงก็เลยได้คุยกันนี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าพุทธเจ้าก็ไปโปรดคนเนี่ยไปโปรดเหมือนอย่างกับแม่ทัพอ่ะไปลบทัพมาแล้วทีนี้ครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากใกล้ๆนี่เองดอนเมืองครับโยมทัศนีโยมถามว่าเวลาที่โยมปฏิบัติเนี่ยหรือว่านักปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วมีอาการกลัวผีนี่จะแก้อาการยังไงนั่นแหละที่บอกว่ากลัวผีเนี่ยจิตมันไม่เป็นสมาธิจิตมันไม่ปีมันไม่เข้าสมาธิเข้าสมาธิได้มันไม่กลัวแต่มันยังเข้าสมาธิไม่ได้มันก็ยังกล้าพอมันสงบเย็นนะมันรักผีในประชาเลยนะโอ้ยผีกับคนมันก็มาคุยกันรู้เรื่องนั่นน่ะที่มันเข้าสมาธิไม่ได้มันจะกลัวอ้าวนานๆมันก็หลอกอีกจิตดวงเนี้ยมันไม่ใช่จะทำได้ทีเดียวนะถึงบอกว่าสมาธิทำไปเถอะทำไปจนมันชำนาญไงวันไหนมันเกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็วิ่งเข้าไปเหมือนวิ่งเข้าไปในบ้านสมาธินั่นพอเจริญสติลืมตาแล้วก็เจริญนั่นแหละสติที่บอกว่าดูข้างนอกพิจารณาข้างนอกนั่นแหละทีนี้พอเวลาหลับตาแล้วก็เหมือนเข้าสมาธิให้ได้นั่นแหละจะไม่กลัว
ทำไมงั้นมันจะกลัวอยู่งั้นนะมันหลอกนะจิตมันหลอกจิตนะโยมเนาะครับคำถามต่อไปครับจากกรุงเทพครับโยมถามว่าปฏิบัตินั่งสมาธิตอนกลางคืนจะมีอาการหลับบ่อยๆจะแก้อาการยังไงต้องเดินถ้าไม่อยากให้มันนั่นแหละนิวรณ์มันชวนนิวรณ์ตัวที่ไม่อยากให้ทำความดีมันไม่อยากให้ไปกูไปเป็นเทพเป็นชั้นสูงนั่นแหละมันก็ทำเรื่อยๆเฉยๆไปนั่นแหละทีนี้บางคนบอกไม่ได้ต้องภาวนาทุกวันเห็นว่าคุณยายที่ได้แล้วนั่งเป็นชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงก็นั่งได้นั่นเห็นไหมพอนั่งได้แล้วเพราะมันทำชำนาญเข้านั่งได้ออกมาก็มีความสุขนั่นเจริญสติต่ออย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นดีทั้งสองฝ่ายนั่นกายานุสตินั่นที่ว่ากินนอนนั่งยืนเดินนี่นะสัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดนั่นนะมันจะได้ไม่กังขานั่นนะทีนี้ท่านบอกว่า บางคนบอกว่าไม่ต้องเอาไม่ได้เหมือนอย่างเราไม่กินข้าวเนี่ยเราก็ไม่กินข้าวเราไม่กินข้าวไม่กินข้าวไม่กินทุกวันอะไรเราก็ไม่กินเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละเราอยู่แต่สติอย่างเดียวก็ไม่ได้นั่นแหละแต่ง่ายๆอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าต้องทำคู่กันนั่นแหละโลกธรรมมันให้มันจะค้ำจุนกันอยู่นี่โลกธรรมนั่นแหละเห็นไหมทำเป็นโลกบาลคุ้มครองได้สองอย่างทำก็เอานั่นแหละภาวนาก็เอานั่นแหละมึนเมาไม่เอามันก็กลายเป็นสุขกันเลยมันก็ไม่ทุกข์นั่นแหละแต่ประหยัดได้เยอะใครเอาของฟรีนี่แหละของฟรีเนี่ยเป็นของทุกข์นั่นแหละมันมาครองใจเราเหมือนอย่างการนิวรณ์มากๆนั่นแหละมันคลองใจเราก็ครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาถึงจะสมาทานไม่พูดแต่ก็เขียนนิดหน่อยคืนนี้แข่งกันนะไม่หลับไม่นอนแข่งกันทำภาวนาแข่งกันไม่ยอมนอนเห็นไหมว่าสังฆทานรุ่นใหญ่ๆเขาทำกันอย่างนี้นั่นแหละเห็นไหมพอกลุ่นหลวงพ่อพาสุขนั่นรุ่นหลวงพ่อบุญทรงอะไรเงี้ยนะเขาเล่าแล้วก็เกิดปิตินะนั่นนะ3 วัน 7 วันไม่นอนกันเนสันชิกกันนั่นนะเห็นไหมบางคนเขาได้แล้ว12 วัน 13 คืนเขาก็ทำได้เขาก็เดินตลอดนั่นนะเห็นว่าเดินตลอดนั่นแหละเรียกว่ากรรมฐานมันเกิดแล้วไม่หลับไม่นอนได้นะกลางวันก็ไม่หลับกลางคืนก็ไม่หลับนั่นนะมันคงที่แล้วแต่นี่แหละถึงบอกว่าให้รวยต้องหนุ่มสาวๆอายุ20 กว่าใช่ไหมก็ไปบวชกันก็ต้องไปทำตอนนี้แหละพออายุ40-50ก็สบายแล้วบางคนนั่นเห็นไหมของปู่บุตรดา3 ปีใช่ไหมรู้ธรรมแล้วของปู่บุตรดานั่นแหละเร็วมันเป็นอย่างเงี้ยโยมบุญของท่านบุญเก่าใครว่าบุญไม่มีบุญมีจริงๆภาวนาก็มีจริงๆนั่นแหละท่านบอกว่าเทวดามาสอนท่านทุกคืนนั่นแหละมาสอนให้นั่งสมาธิมาบอกนั่นนะถ้าท่านก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ถามบุญของท่านนะท่านก็ไปเดินรุดงตอนหนุ่มๆ
เดินไปเขาภูคาเดินไปทางนครสวรรค์ไปนู่นตอนหนุ่มๆเนาะนั่นแหละภาคเพียรนั่นแหละความลำบากนั่นแหละเห็นไหมความอดอยากความสันโดษนั่นแหละเหมือนว่าที่นอนหมอนมุ้งเนี่ยหลวงตามหาบัวบอกว่ามันชวนให้นอนนอนเถอะนอนเถอะพรุ่งนี้ค่อยทำต่อมันก็อิ่มเลยอิ่มนิวรณ์มันอิ่มความทุกข์นะมันทุกข์ทีหลังทุกข์ไม่มีอะไรนั่นนะคนชรามีสองคนนั่นนะมีคนรวยกับคนเป็นทุกข์นะรวยก็ไปนิพพานอย่างนี้แหละนะคุณโยมเนาะครับคำถามต่อไปครับผมพ่อโยมถามว่าโยมเคยล่วงเกินบิดามารดาแต่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วกรรมตัวนี้ยังติดใจโยมจะทำยังไงดีต้องจุดธูปขอเข้ามาบ่อยๆมันจะได้หายนั่นนะมันจะได้หายนะคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าท่านบอกว่าการดูถูกพ่อแม่การล่วงเกินพ่อแม่คำเล็กคำน้อยนั่นนะท่านบอกว่าการหัดทำไว้โหสิกรรมต้องกับเด็กๆเลยกราบพ่อกราบแม่กันเด็กๆนะแล้วต่อไปเขาก็จะมีเทวธรรมนะพรหมธรรมมนุษยธรรมเนี่ยนะมันจะได้เกิดในใจเรานะไม่งั้นมันจะไม่เกิดอ่ะมันก็เห็นไหมแม่เรือนยังว่าหนูเป็นเด็กดีให้หนูเป็นสัตบุรุษนั่นนะให้หนูเป็นคนดีเด็กดีไม่ให้พูดว่าดื้อมันจะน้อยใจมันจะมีผมด้วยนั่นนะให้พูดดีๆนั่นนะแต่อาตมาก็ชอบให้เด็กๆนี่กราบพ่อแม่ไว้หัดเอาไว้ต้องมาเด็กๆมันจะเลยรู้จักหมดเวรหมดกรรมนะขอกรรมมาพ่อแม่เพราะว่าเรามีทั้งบุญทั้งกรรมมาพ่อแม่จึงเรามาอยู่กับพ่อแม่แต่เราคำเล็กคำน้อยบางทีก็พูดเล่นพูดอะไรนั่นนะกับพ่อแม่อะไรต่ออะไรใช่ไหมแต่ด่าไม่ได้ด่ามันก็เหมือนหัวเราะย้อยเย้ยตีเตียนอะไรเงี้ยว่าทำไม่สวยอะไรต่ออะไรทำบ้านก็ทำไม่สวยอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นกรรมนั่นนะวจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าไอ้ทีนี้เรามันผ่านมาแล้วเราก็นึกว่าจงจุดทูปบอกอย่างนั้นน่ะนั่นนะแผ่เมตตาเห็นไหมบางคนเนี่ยปฏิบัติไปทำไมค่ะแม่มาไหว้เราทำไมแม่มาไหว้หนูอะไรต่ออะไรก็แม่เองไปสูงก็แม่แล้วภาวนาพ่อแม่มาไหว้พาคนมาไหว้เต็มบ้านนั่นน่ะเทวดา ทีนี้ก็เขาก็มาโมทนาเนี่ยคุณยายมาใหม่ๆคุณยายก็กลัวนะมากันเยอะคุณยายก็กลัวตอนหลังก็ไม่กลัวนั่นนะก็เข้าใจเพราะว่าเห็นไหมบางคนเนี่ยบอกว่าไม่ต้องหรอกไม่ต้องมีครูบาอาจารย์หรอกเราจะต้องไปถามท่านทำไมอะไรต่ออะไรบางคนนั่นแหละถ้ามันติดสูงๆเขาจะไม่รู้อ่ะใช่ไหมบางคนไม่รู้หรอกนั่นหลวงพ่อทั้งวันว่าเขาได้มาเยอะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาคิดว่าเขาบ้านั่นมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นน่ะ
จึงว่าติดให้มาถามสมาธิมันจะเร็วมันเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมเนาะหมดแล้วครับจ้าเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมมาบวชตอนหนุ่มๆเอาก็เก็บอารมณ์อัดเก็บอารมณ์ใช่พรรษาแรกต้องเหมือนอย่างกับนักมวยใช่ไหมกว่าจะไปขึ้นชกยังต้องซ้อมฟิตซ้อมนะให้มันเข้มแข็งนักกีฬานั่นนะก็เหมือนกันปุ๊บปั๊บเข้าห้องบางทีเขายังไม่เคยเห็นทีนี้เขาเข้าไปดีอารมณ์มีทั้งดีทั้งร้ายให้กันเห็นไหมตอนที่อยู่เห็นไหมตอนที่อยู่ข้างนอกเขาก็ไม่เห็นอารมณ์นั่นนะพอเข้าไปแล้วมันเห็นแต่มาอารมณ์โกรธอารมณ์สงสารอารมณ์รักอารมณ์ไข้มีออกมาหมดเห็นไหมนั่นนะต้องอดทนอย่างเดียวนั่นนะมันอยู่ในห้วงลึกพอทำสมาธิสงบนั่นนะสงบผ่านไปได้มันก็ปีตินั่นนะผ่านยังไม่ได้มันก็ยังกังวลนะขอโอกาสหลวงพ่อครับสายเขานครจากนครราชสีมาครับโยมนันเจริญพรจ่าโยมกราบสวัสดีครับหลวงพ่อทั้งสองลูกครับโชคดีคุณโยมอย่างนี้ครับหลวงพ่อผมลูกสาวผมนะครับคือเขาอยู่รุ่นม.6แล้วเนาะครับเนาะเขาจะเป็นคนที่ไม่ต้องนั่งสมาธิบางทีเขานั่งอยู่ๆเขาก็เห็นยังพวกเห็นพวกวิญญาณนี่นะครับใช่วิญญาณที่เขาเข้ามาขอความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะลูกสาวผมก็เล่าแบบเขาก็ไม่ค่อยกลัวอะไรเนาะใช่แล้วเขาก็หายไปวิญญาณเขาก็หายไปเนี่ยแต่ผมก็พยายามบอกเขาให้นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เนาะเขามีบุญเก่าครับผมมันเป็นยังไงครับเขาถึงได้เห็นวิญญาณบ่อยๆอย่างนี้นะครับเขานี่แหละที่บอกว่าเดี๋ยวผมฟังทั้งวิทยุนะครับจ้าที่บอกว่าคนเราตามมาตรการครับจ้าที่เหมือนยังกับหลานหลวงพ่อสนองนะบอกว่าหนูไปนั่งกรรมฐานแล้วหนูทำไมมันไปเห็นบ้านนู้นบ้านนี้เฮ้หรือหนูเป็นผีกระสือบอกว่าไม่ใช่หรอกท่านบอกว่าญาณมันไปเห็นบ้านนู้นบ้านนี้ทุกวันนี้เขาก็ปฏิบัติอยู่นะหลานหลวงพ่อถนอมนะอายุเยอะแล้ว50 กว่านั่นนะคุณโยมเขาก็เอาตัวรอดของเขาได้เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าคนเราเนี่ยที่บอกว่าพ่อเป็นพระราชาหรืออะไรที่บอกว่าโอ้ยบุญไม่ต้องไปทำหรอกไม่เห็นมีใครมาบอกเลยเราลึกชาติได้3 ชาติเราก็ไม่เห็นเลยพวกไปตกนรกกินเหล้าเมายากันดีกว่ามัวเมาชีวิตเนี่ยลูกสาวบอกพ่อหนูระลึกชาติได้10 กว่าชาติ12 ชาติหรืออะไรหนูไปตกนรกก็มีไปอะไรต่ออะไรโอ้ไอ้ลูกสาวมันเห็นมากกว่านั่นแหละก็เลยเล่าให้พ่อฟังไม่งั้นพ่อจะไปทางมึนเมาไงไปเจ้าชู้ก็ไม่เห็นไม่ตกนรกเลยอะไรตาอะไรแต่ลูกสาวไปเห็นมาแล้วอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าไอ้คนเนี่ยมีญาณเก่าไม่ต้องไปด่าให้พูดดีนั่นแหละเอ้มึงบ้าไปแล้วไอ้เพื่อนฝูงนะบางคนนะไอ้นี่มึงเกินไปแล้วอะไรต่ออะไรรู้ชอบทำบุญอะไรต่ออะไรนั่นแหละบางคนเนี่ยเขาเกิดเขาเป็นนาคมาเกิดพวกนาคเนี่ยเขาจะใจบุญนั่นแหละพวกคนที่เคยไปเกิดเป็นนาคนะถ้าเป็นยักษ์มันไม่เคยทำหรอกมันไม่เคยทำบุญ
ไอ้พวกเป็นนาคเนี่ยมันชอบแค่มายอมไม่สังเกตอ่ะนั่นน่ะเกิดมาจากนาคก็มีนาคพิภพบางคนบอกว่าหนูไม่อยากอยู่หรอกหนูลำบากมนุษย์น่ะทำมาหากินมา 5-60 ปีแล้วเนี่ยยอมอยากจะไปกลับแล้วเฮ้ยอยากกลับไปเลยนาคมันอายุมันนานนั่นน่ะเป็นแสนๆปีก็ได้นั่นเห็นไหมไม่เชื่อลองไปถามหลวงพ่อสนองหลวงพ่อไว้นั่นแหละภาวนาเข้ามีสายเข้าบ่ขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสกลนครครับจากโยมเสงี่ยมจะเล่นพรจ้าโยมสวัสดีครับอาจารย์ครับผมอยากจะถามว่าผมปฏิบัติธรรมมานานแต่ผมไม่ได้นั่งสมาธิผมพิจารณาร่างกายเนี่ยมันจะมีญาณกับเขาไหมครับก็ญาณเนี่ยมันมีอยู่แล้วญาณความคิดเนี่ยโยมแต่ทีเนี้ยให้กลับมาดูลมหายใจเข้าออกด้วยนั่นแหละถึงแม้ว่าพิจารณาร่างกายทุกวันก็จริงแต่เราก็มาสังเกตในใจเราด้วยใจเราสงบนะใจเราสงบใจเราไม่กังวลทีนี้ถ้าเกิดปีติมันดับ พิจารณาไปพิจารณาไปมันดับไปปีติมันดับเราก็จับไม่ถูกเราก็เข้าบ้านไม่ถูกนั่นแหละสมาธิเหมือนบ้านของเรานั่นแหละทีนี้เราก็กลับมาดูสมาธิของเราด้วยถึงว่าเราไม่ทำแต่เราเดินไปทางไหนเราก็รู้ตัวของเราหรือว่านอนก็ภาวนาไปจนหลับภาวนานั่นแหละมันเป็นสมาธิอยู่มันเป็นทั้งธรรมะเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งวิปัสสนามันคู่กันไปหมดทีนี้บางคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าตัวยึดธรรมะอยู่แต่ไม่รู้ก็นึกว่าไม่เอาสมาธินะนั่นน่ะครูบาอาจารย์ท่านก็คุยให้ฟังเหมือนกันนั่นน่ะแต่เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเหมือนเรากินอาหาร10กว่าอย่างได้มันก็เหมือนว่ามีบุญแต่เราฉันอาหารได้อย่างเดียวอ่ะเราก็ไม่ชำนาญทั้งอาหาร10อย่างนั่นเองทำได้10อย่างนั่นน่ะสมาธิก็เหมือนอย่างนี้แหละเรารู้จักเข้าออกของเราด้วยนั่นน่ะแต่สมาธิเนี่ยเวลาเราปวดเจ็บขึ้นมาแรงๆเนี่ยโอ้โหทีนี้มันก็จะโอยอย่างเดียวถ้าเราเข้าสมาธิจนออกแยกรูปแยกนามออกได้แยกรูปแยกนามออกมันจะไม่เจ็บไม่ปวดอีกนั่นน่ะที่เข้าฌานของเขานั่นน่ะเห็นไหมปวดมากๆหลวงปู่ก็แยกเลยแยกแต่วิญญาณมันออกไปเที่ยวเลยไปเที่ยวข้างนอกนั่นแหละเรียกว่าหลวงปู่ท่านเก่งใช่ไหมทีนี้พอมันหายปวดแล้วท่านก็เข้ามาดูเข้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยท่านทำเก่งเพราะฉะนั้นน่ะคนได้เนี่ยคนมีบุญเนี่ยคุณโยมอุตส่าห์ทำเนี่ยอุตส่าห์ทำนะกุศลนั่นเนี่ยทำทุกวันดีทุกวันคนมีภาวนาเก่าที่บอกว่าไปโรงเรียนก็ครูก็คอยตีมือไม่สอนไม่เขียนทำมือไปเห็นพวกเพื่อนๆมารอบตัวหมดมาเยี่ยมเด็กเดี๋ยวนี้ก็30-40แล้วนั่นนะ40-50แล้วตอนที่เป็นเด็กๆเขาเล่าให้ฟังอายุ14-15 ที่เขาได้มาตั้งแต่เด็กๆเลยเขาก็เคยเกิดเป็นพวกนาคมาเกิดนั่นแหละเขาก็เล่านั่นนะถ้าเกิดเขาโกรธใครทะเลาะกับใครเขาเห็นหน้าคนนี้มันเป็นสองหน้านะคนก็ตกใจกันเลิกทะเลาะแล้ว
นั่นหน้าเขายังรักตาของเขามันเป็นอย่างนั้นนายโยมเนาะที่เราเคยเจอนะถึงบอกว่าของในโลกเนี่ยที่บอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปเถียงกันนาคมีหรือไม่มีพุทธเจ้าบอกว่าพญานาคให้รักษาศาสนาไว้เรานิพพานไปแล้วก็ให้นาคช่วยดูแลกับพระอินทร์นั่นแหละพระอินทร์อายุนานลมเนาะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลูกเรามีเซนส์ดีนะลูกเราไม่ได้เป็นนักเลงดีแล้วใช่ไหมลูกเราเป็นนักเลงขายม้าขายอะไรกันนี่แหละเห็นไหมถ้าอย่างนี้ไม่ไหวอะลูกอย่างนี้ลูกอย่างนี้ชี้ช้ำมาตลำปีเนาะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าพระลูกเราดีเนาะบางคนเป็นอาจารย์โรงเรียนเป็นครูเป็นคุณครูพอวันเสาร์วันอาทิตย์แกก็นอนทั้งวันเลยจะบอกว่านิสัยนักเห็นไหมนิสัยนักมาเกิดพอเวลาไปเป็นคุณครูก็ไปนั่นแหละแต่กลับมาถ้าถือศีลอะไรจะอยู่กันในบ้านนั่นแหละไม่ไปไหนภาวนาของเขาอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโลกทิพย์กับโลกมนุษย์มันก็อยู่ใกล้กันนั่นแหละท่านบอกเนาะมันที่ท่านบอกว่ามันมองไม่เห็นแต่เขามองเห็นเรามันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าบุญบารมีที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาสร้างบุญต่อมนุษย์เนี่ยมาสร้างบุญต่อนั่นนะสร้างอย่างอื่นเนี่ยเห็นไหมมันก็แค่ฉาบฉวยให้เราดูนั่นนะไม่ถึง100 ปีเราก็จากกันไปหมดนั่นนะใช่ไหมคุณโยมมาสร้างบุญเราก็ได้เยอะนั่นนะสร้างพระสร้างโบสถ์นั่นนะสร้างวิหารลานเจดีย์มากลับมาเกิดนั่นนะท่านคุยคนผู้สูงอายุเห็นไหมแค่โมทนาก็กายทิพย์ก็หอมนั่นนะโมทนาสาธุกับคนทำความดีนั่นนะทีนี้คนเดี๋ยวนี้โมทนาก็ยังไม่อยากโมทนาก็เพราะว่าวิทยาศาสตร์มันไปข้างเดียวซะแล้วมันต้องเอาโลกด้วยเอาธรรมด้วยมันได้กึ่งกันครับขอโอกาสหลวงพ่อมีสายเข้าจากอยุธยาครับจากโยมรุ่งโรจน์เจริญพรชายโยมมาสักการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับผมโชคดีคุณโยมครับผมมีปัญหาธรรมจะศึกษากับหลวงพ่อทั้งสองรูปคือว่ากรรมฐานเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องทำแล้วก็วิปัสสนาจะทำตอนไหนผมก็ฟังครูบาอาจารย์เก่าๆนะท่านก็ต้องทำกรรมฐานก่อนทีนี้ผมจะขอให้พระอาจารย์ทั้งสองรูปช่วยอธิบายแล้วก็ผมจะฟังทางวิทยุกราบนมัสการลาครับผมท่านบอกว่าสมาธิกับสติกรรมฐานหรือว่าวิปัสสนาเนี่ยมันคู่กันมันทิ้งกันไม่ได้มันเหมือนอย่างท่านบอกว่าเหมือนงัวเทียมเกียนถ้าเทียมตัวเดียวถ้าวิปัสสนาอย่างเดียวก็ไม่ได้มันหมุนอยู่นั่นน่ะทีนี้ต้องมีสมาธิด้วยนั่นน่ะท่านบอกว่ามันไปไม่ได้เกียนมันไปไม่ได้นะหลวงปู่เทศท่านก็บอกอย่างนั้นน่ะเนาะถ้าหลวงพ่อสนองก็บอกมันพี่น้องกันนั่นน่ะสติตัวธรรมะนี่แหละเขาไม่รู้บางคนก็ไปยึดว่ามันไม่ใช่ก็นึกว่ามันไม่ต้องเอาความจริงเป็นบาดฐานทั้งหมดวิปัสสนาสมาธิเนี่ยต่อไปมันว่างๆ
นั่นน่ะใช่ไหมมันว่างของเขาครูบาอาจารย์มันไม่มีตัวตนนั่นน่ะมันก็เอาความว่างไปแต่ใหม่ๆถ้าจะตายเนี่ยนั่นน่ะอาศัยฌานสี่อาศัยฌานสี่เข้าฌานออกฌานนั่นน่ะทีนี้ก็พอจะแตกดับอำนาจพวกนี้เหมือนว่าส่งไปทางดีทั้งหมดแค่ไม่ยอมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทิ้งกันไม่ได้มันยังไม่ตายก็ต้องอาศัยเข้าฌานอาศัยสมาธิเข้าฌานออกฌานนั่นน่ะวิปัสสนาก็เหมือนกันตัวรู้ไม่รู้วันไม่รู้คืนนั่นน่ะกินไม่รู้นอนไม่รู้นะนั่นแหละเขาบอกว่าตัวนั้นมันตัวหลงนั่นแหละแต่พระอริยเจ้ามันตัวรู้นั่นแหละตัวรู้ตัวประเสริฐเนี่ยคุณยอมลงไว้พิจารณาที่บอกว่ารู้เฉยเห็นเฉยนั่นแหละตัวอุเบกขาแต่ลุงป้าสังวาลนั่นก็พูดสั้นๆไงนะท่านพูดให้เป็นปริศนารู้เฉยเห็นเฉยใจดีใจเฉยนั่นแหละใจดีใจเฉยเฉยกลับมารู้นั่นเองนั่นมารู้ที่ตัวตนเรายังไม่ตายอ่ะพอเราตายแล้วมันไปเกาะอะไรอ่ะโยมลองนึกดูจิตมันก็เกาะกุศลที่ตัวรู้ไปนั่นแหละเบิกบานสว่างของเขาไปนะมันเป็นไงถึงว่าทำไมตอนยังไม่ตายทำไมมันกายมันไม่มีฤทธิ์เนี่ยทำไมเวลาตายแล้วทำไมวิญญาณมันมีฤทธิ์มีเดชมีถ้ายิ่งมีพลังใช่ไหมมีฌานมีพลังลุงปู่เจ๊กวัดละนามอะแกจะตายแล้วอะยกแขนทับจะไม่ขึ้นอะแค่ปัดไปเนี่ยบอกไปไกลๆเลยนะน่ะลำคานอะไรเงี้ยโอ้ลอยเลยเห็นไหมแค่หลวงปู่แจ็ควัลลนามนั่นน่ะอำนาจฌานของท่านนั่นน่ะบอกไปไกลๆเลยนะนั่นน่ะบางคนน่ะที่ไปทำผิดกันไว้นะไปทำผิดในวัดอะไรตาอะไรเราก็ไม่อยากพูดเรื่องของแล้วไปแล้วเนาะมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละคุณโยมนึกเอาอันเนี้ยมาประกอบที่พุทธเจ้าเราจะตายใช่ไหมน่ะจะนิพพานเขาว่าจะตายแต่พานุรุตมีบุญนั่งเข้าฌานออกฌานดูโอ้พุทธเจ้ายังเข้าฌานอยู่ยังไม่ไปน่ะเข้าฌานออกฌานทวนญาณก่อนนั่นทวนยานเข้าชานหนึ่งชานสองชานสามชานสี่ชานสี่ชานสามชานสองชานหนึ่งโอ้ท่านยังไม่ไปยังไม่เข้านิพพานนะท่านยังไม่นิพพานนี่แหละอาศัยเห็นนะอาศัยส่งตัวรู้ก่อนดวงจิตดวงรู้ก่อนเพราะว่ากายนี้มันไม่ไหวแล้วมันเพียบแป้นะนั่นนะแต่ดวงรู้เนี่ยที่เป็นดวงประเสริฐจึงบอกว่าไม่ต้องเถียงกันนั่นแหละไม่ต้องเถียงกันว่าอะไรตาอะไรนั่นแหละเราทำไปเถอะเห็นไหมคุณยายที่ไม่เป็นหนังสือคุณตาไม่เป็นหนังสือแต่จำแม่นนะคนโบราณเอ้าทำไมตายสงบนะเดี๋ยวเราจะตายแล้วนะที่ยังกับย่าหรือยายลุงปู่จรันสิงห์บุรีใช่ไหมว่าจรันนะ หมอเดี๋ยวละยายจะตายแล้วก็สั่งเสียเสร็จแล้วยายจะไปแล้วนะลาแล้วนะก็ไปเลยนั่นน่ะเห็นไหมพวกนี้น่ะท่านบังคับญาณของท่านได้พอจะไปท่านก็รู้ว่ายายไปแล้วยายต้องตายแล้วอะไรต่ออะไรไม่รักษาศีลกันไว้นะปฏิบัติกันไว้นั่นแหละ
ภาวนากันไว้นี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าคนที่บางคนเนี่ยเขาสับสนว่าทำไงดีอย่างเงี้ยบางคนไปหลงซะแล้วอย่างเงี้ยครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมสาธิตเจริญพรใจโยมครับนมัสการหลวงพ่อโชคดีคุณโยมผมโยมเทพครับหลวงพ่อครับจ้าจากลันวาหลวงพ่อครับผมวันนี้ธรรมะหลวงพ่อวันนี้กลับจากทำงานแล้วจ้ากลับมาอาบน้ำอาบท่าอาบน้ำอาบท่าเสร็จปุ๊บผมก็มานั่งหน้าจอทีวีครับหลวงพ่อถูกครับผมปรึกษาหลวงพ่อทั้งสองเรื่องหลวงพ่อครับผมจ้าเรื่องแรกก็ผมนอนเนี่ยหลวงพ่อผมนอนแล้วผมนึกถึงกายตัวเองอ่ะหลวงพ่อเสร็จแล้วปุ๊บเวลาหลับไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดเหม็นมาทั้งห้องเลยครับเหม็นเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำเหลืองอ่ะหลวงพ่อครับหนึ่งข้อหลวงพ่อครับผมแล้วก็ข้อที่สองก็เรื่องของมันดับไม่ลงหลวงพ่อเรื่องพูดอ่ะหลวงพ่อผมอยากจะบอกธรรมะกับบุคคลที่เขาไม่รู้เนี่ยธรรมะมันเกิดไปบอกธรรมะมันเกิดปีติมันเกิดนั่นแหละอย่าเพิ่งพูดท่านบอกว่ามันกำลังรวยเลยจะเพิ่งเอามาแจกนะพอมันวางเฉยแล้วก็เอามาพูดแล้วมันจะดีเหมือนพวกหลวงพ่อนันนะท่านก็วางเฉยไว้ก่อนนั่นแหละท่านเหมือนว่าบ่มอินทรีย์ให้มันแก่กล้าก่อนแล้วจะดีนั่นน่ะแต่มันกำลังรวยโอ้ยบางคนนี่พูด3วัน3คืนพอมันดับแล้วไม่มีอะไรเลยนั่นน่ะใช่ไหมบางคนน่ะโอ้พูดยันนิพพานนั่นน่ะทีนี้ก็อีกคนนึงก็เหมือนอย่างว่ากายที่มันเหม็นขึ้นมานั่นน่ะมันเป็นอสุภะให้เราดูว่าคนเรานะไม่ลืมไม่ให้หลงไม่ให้ลืมสติอันเนี้ยที่ว่าให้เรานึกว่าเนี่ยกายเราอ่ะธาตุสี่ของเราเนี่ยเมื่อมันผสมอยู่ในท้องเรานั่นนะดินน้ำลมไฟเนี่ยมันเหมือนหม้อข้าวก็ว่าได้นั่นนะมันต้มมันเปื่อยอยู่ในท้องเราแล้วมันถึงเวลามันก็เหมือนเชื้อเพลิงนั่นแหละเหมือนในไอ้แก๊สนั่นแหละไอ้แก๊สที่หมักชีวภาพนั่นแหละมันก็ละอุออกมาทำให้มีกลิ่นนั่นแหละเรานึกว่าเนี่ยเรายังไม่ตายอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แต่เราตายมันก็เป็นยิ่งกว่านี้อะไรต่ออะไรนั่นแหละให้เรานึกถึงมรณานุสติเรื่อยๆนั่นนะคุณโยมนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายข้อจากมาสารคามครับจากโยมกลายใจเจริญพรใจโยมจ้าในมาตรการสาธุงามงามจ้าสาธุจ้าคือโยมจะถามหลวงพ่อก็ปฏิบัติก็ไม่เชิงว่าปฏิบัติแต่ก็พุทโธเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกแล้วก็แล้วโยมจะฟังทางชโยนะจ๊ะคะแล้วก็จิตเรานิ่งไม่จิตไม่ออกข้างนอกแต่มีเหมือนมีปัญหาอะไรมากระทบโยมอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีเหมือนแก้ได้แล้วก็ไม่หวั่นวิตกกับสิ่งที่เกิดขึ้นและก็มันสนุกสบายใจอยู่ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกก็ดีนะแล้วก็จ้าแล้วก็อยู่คนเดียวมีไม่อยากคุยกับใครก็อยู่คนเดียวก็สนุกตลอดเวลาแล้วก็คือโยมจิตใจโยมไม่หรืออะไรไม่อยู่ที่คนเขาแบบ
แบบคุยกันแบบชาวบ้านอะไรที่คุยกันเหมือนแบบยินทาแบบไอ้นั่นน่ะมันเบื่อพอเข้าใจไหมมันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายใช่ใช่ตรงนั้นคือโยมไม่ใส่ใจเลยแล้วก็คุยกันทำไมทะเลาะกันทำไมโยมคืออย่างนี้ก็เป็นแล้วจิตใจของโยมก็ขึ้นมาเหมือนอีกระดับหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่ทันเป็นมาภาคหลังนี่เป็นจ้ะมันคืออะไรเดี๋ยวโยมฟังจากวิทยุนะเจ้าคะนี่แหละสาธุงามจากงามจ้านี่แหละมันค่อยๆพองขึ้นไงเหมือนว่าเราไปบ่มมะม่วงเนี่ยมะม่วงเนี่ยบ่ม3วันนะมันถึงจะสุกถ้ามันมะม่วงแก่จัดนะบ่มธรรมชาติเนี่ยนี่แหละมันก็ค่อยๆมันค่อยๆสุกขึ้นมันไม่สุกทีเดียวพุบพับก็ช่างมันแล้วก็ดูมันไปนี่แหละใจเราเป็นสุขก็รู้ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้ว่าเป็นทุกข์นั่นน่ะทีนี้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีนั่นน่ะทำไปมันจะได้นิพพานตอนไหนเราก็ดูมันนั่นน่ะเหมือนคุณยายว่านั่นน่ะที่บอกว่าทีแรกก็ใจร้อนเฮ้ยแล้วมันจะเกิดอะไรอีกมันจะเกิดอะไรอีกตอนหลังคุณยายก็ไม่พูดละคุณยายทำไว้เถอะเรายังไม่ตายกินข้าวคอยตายไว้นะยายนะอย่าไปว่าเมื่อไหร่มันจะตายเบื่อแล้วนั่นแหละแล้วก็บอกว่ายายดูมันดูอารมณ์ของเราดูสมาธิดูกรรมฐานของเรานี่แหละนั่นแหละที่ท่านบอกว่ามันเป็นได้ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับพระคุณเจ้าครับนมัสการครับครับสวัสดีครับโชคดีผมอยากจะถามปัญหาหลวงพ่อหน่อยครับว่ายอมเขาใส่บาตรพระแล้วเขาขอหวยเขาเบอร์น่ะเขาจะได้บุญหรือจะได้บาป อะไรนะอะไรแค่นี้นะครับมีอีกไหมไม่เป็นไม่เป็นไรที่ว่าไปโดนมืออ้าวเปล่ามีโยมเขาใส่บาตรพระแล้วพอใส่เสร็จเนี่ยก็ขอหวยขอเบอร์อะไรวะเนี่ยโยมก็เลยถามว่าจะบาปหรือเปล่ามันนั่นแหละไม่ต้องไปถามนั่นหรอกขอให้เราฝันก่อน ฝันเองดีกว่าเนาะพระก็รวยก่อนดินะโยมถ้าท่านเห็นนะท่านก็ไม่รู้จะพูดจะไกลโยมนั่นแหละทีนี้ก็เอาวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะหมดเวลาพอดีแล้วเนาะก็สำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาของรายการธรรมะสว่างใจแล้วสาธุชนท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยหรืออยากจะติชมก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000สำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้กับสุดท้ายนี้ขออนุโมทหลวงพ่อให้ฟังทุกท่านโยมขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมกันทุกๆคนนี่แหละทุกๆรูปทุกๆนามขอให้มีความสุขความเจริญขอบุญกุศลนี่แหละอานิสงส์อันเนี้ยขอถวายพระราชกุศลให้แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทุกๆราชการก็ดีและองค์ปัจจุบันก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและขอให้ชาวโลกทั้งมวลมีความสุขทุกท่านทุกคนเทอญสาธุทุกโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะ